เปิดผลตรวจร่างกายแพทย์เผยอาการล่าสุดของศีสุวรรณ จากเหตุการณ์ที่นายสีสวรรณจันยาโดนนายวิวรวิน์รุ่งเรืองเสีริพลบุกชกหน้าทำร้ายร่างกายกลางวงสื่อมลชนที่ปอทอซึ่งความคืบหน้านายสีสวรรณได้ไปแจ้งความดำเนินคดีลุงศักดิ์หรือนายวิวรวิน์เจ้าของช่องย t u b e ศักดินาเสื้อแดงเรียบร้อยแล้วที่สอนพอหลนโยธินในข้อหาทำร้ายร่างกายหลังจากแจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อยทางพนักงานสอบสวนได้มีไปส่งตัวนายสีสวรรณไปยังโรงพยาบาลแพทย์รังสิต เพื่อวินิจชัยอาการบาดเจ็บและตรวจร่างกายส่วนในขั้นตอนต่อไปจะมีการออกหมายเรียกนายวิรวิตร,รุ่งเรืองศิริพน์มารับทราบข้อกล่าวหา เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายล่าสุดผลตรวจร่างกายของนายสีสวนแพทย์โรงพยาบาลรังสิตระบุว่านายสีสวนบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อใบหน้าและซี่โครงสายอักเสบทั้งนี้นายสีสวนได้ไปอัปเดตอาการล่าสุดว่าตรวจมีอาการเจ็บที่บริเวณใบหน้าจากการถูกต่อยเริ่มระบมบ้างแล้วโดยเฉพาะที่บริเวณปลายคางและเริ่มมีอาการปวดที่บริเวณคอมากขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ